รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกคนครับเข้าสู่เกมที่เต็มไปด้วยการรับสมองประลองปัญญาและความฮาแบบงงแงดาวินชีเกมโทนละฮะเจอกันเป็นประจำครับอย่างนี้เลยนะฮะเราจะได้มาฝึกไหวพริบกันครับผมสนุกสนานกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ห้าโมงเย็นนะฮะไม่รอช้าเข้าเรื่องเลยดีกว่าวันนี้ได้ข่าวว่าหัวหน้าทีมซีลเราคุณแจ็คครับผมเขาเป็นผู้ชายที่มาพร้อมกับควันโอ้โหถ้าพูดถึงควันนี่คือแบบเป็นพี่โรเบิร์ตสายควันครับผมงั้นเชิญเข้ามาเลยไหมได้เลยครับผมขอเสียงดังๆเลยฮะให้พี่โรเบิร์ตสายควันสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับโรเบิร์ตสายควันนะฮะนี่ถือว่าเป็นหัวหน้าทีมซีลที่ได้รับเสียงกรี๊ดดังที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยกรี๊ดได้ปรบมือได้ครับแต่อย่ายิ้มทำไมครับพี่มีเมียแล้วนี่คุณดังขนาดนี้นี่คือแบบว่าก็ยังรักครอบครัวอยู่ก็ใช่ไงเออเพราะใครว่าผมเหมือนลิงเฮ้ยไม่มียังไม่มีพี่เป็นโดนอะไรมาหูแบบว่าเปื่อนหมดแล้วนี้อารมณ์หงุดหงิดง่ายเนี่ยเติมมายังเนี่ยคุณบอกว่าพี่โรเบิร์ตเนี่ยเขาแบบเป็นคนที่มีจุดเด่นในเรื่องอะไรนะที่คุณบอกคือตอนแรกผมก็เคยอ้วนมาก่อนแล้วผมเนี่ยลดน้ำหนักได้เพราะว่าพี่โรเบิร์ตเขาเลยเขามีสูตรลดน้ำหนักด้วยจะเป็นแฟนคุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยให้สูตรเขาหน่อยเป็นสูตรพิเศษส่วนตัวเลยที่ไม่เคยบอกใครครับผมครับแล้วไม่เคยบอกใครฮะแล้วมันก็ไม่เคยนัดผมด้วยลองดูแต่ไม่ใช่ปัญหาได้สิก็ดูหุ่นผมเนี่ยเขาเรียกหุ่นที่วัยรุ่นนิยมแต่สังคมไม่เข้าใจครับผมกินน้ำยาล้างจานเฮ้ยน้ำยาล้างจานกินแล้วผอมหรอก็ใช่ไงมันผอมยังไงกินน้ำยาล้างจานไม่อ่านข้างขวดเหรอมันเขียนว่าอะไรครับขจัดคราบไขมันเขาเรียกว่ามาแบบมืออาชีพมืออาชีพที่หลังเล่นอะไรถามบ้างถามบ้างเอออ้าววันนี้สาขาอาชีพที่พี่โรเบิร์ตพามาคือสาขาอาชีพอะไรครับเป็นสาขาอาชีพที่สบายที่สุดโอ้ขี่ม้าเหรออาชีพขี่ม้าหรือว่าสบายไงเนี่ยผมเริ่มเข้าใจพี่แล้วนั่งบนม้าไงโดนเยินไม่นัดเลยใช่ไหมเออไอ้พอมองหน้าบอยแล้วเหมือนผมส่องกระจกนะไหนลองๆฮะเดี๋ยวเรายืนส่องกระจกฮะฮะหน้าตาผมยอมแพ้แต่รักแท้และซื่อสัตย์ผมจัดเต็มเอ้าเข้าเรื่องบ้างดีกว่าสาขาอาชีพคือยังไงครับสบายยังไงสบายดิเพราะหน้ารถเขาจะเขียนว่าเขาว่างว้าวโอ้ชัดเลยมีอันเดียวอะไรครับไวเกินเป็นพี่ๆน้องๆอาชีพแท็กซี่แท็กซี่เองอยู่ด้านหลังขอเสียงให้หน่อยดีครับสวัส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 ดีครับเป็นอาชีพที่แบบสอนรู้สอนเห็นเรื่องเขาเองเดี๋ยวเข้ามาเยอะก็ใช่ไงสอนรู้สอนเห็นยังไงพอเราขึ้นไปปุ๊บถามนะไปไหนครับมันเป็นอาชีพของเขาบางคันถามซะเราไม่กล้าขึ้นเลยถามว่าพอเราจะขึ้นไปนั่งบอกพี่มีของไหมมีของไหมแล้วเราทำไงเราทำไงของอะไรของอะไรคุณพูดดีๆไม่ใช่ถ้ามีของจะได้เปิดท้ายไปยกใส่ให้
ดกระเป๋าแล้วเวลาตอนดึกๆเงี้ยเวลาเรานั่งแท็กซี่ไปเงี้ยเราเจอด่านเราทำไงทำไมขยันถามยังอ่ะแจ๊คอ้าวนะครับตอนนี้นะครับบี้ๆนะครับแท็กซี่ก็พร้อมอยู่ด้านหลังแล้วนะฮะเดี๋ยวจะมาดูว่าแต่ละคนเนี่ยเขาขับกะไหนหรือขับอู่ไหนยังไงส่วนตอนนี้พี่โรเบิร์ตก็พร้อมมาเช่นกันขอเชิญพี่โรเบิร์ตที่แท็กซี่เลยเชิญครับตรงนี้นะครับพี่พี่โรเบิร์ตครับครับครับพร้อมแล้วนะครับแรนดอมคู่แรกมาได้เลยครับแรนดอมง่ายมากไฟหยุดที่คนไหนหมายถึงลงมาเล่นเกมนะฮะไม่ใช่ไฟหยุดที่คุณแล้วจะบอกว่าไว้ผมต้องไปเติมแก๊สต้องส่งรถเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เหรอทำความเข้าใจก่อนนิดนึงเดี๋ยวพี่เขาชินไงผมลงมาไม่ได้ผมต้องไปส่งรถผมต้องเติมแก๊สอะไรเงี้ยไม่เอานะคุณพี่ดูหน้าพี่เขามาหลายคนเขามาหลายคนยองยองยองเอ้าถ้าพร้อมแล้วแรนดอมครับมาแล้วพี่มาหนึ่งครับผมพี่มาหนึ่งขับแท็กซี่มากี่ปีแล้วครับ10กว่าปีแล้วครับชื่ออะไรนะมัดหนึ่งมัดหนึ่งครับเฮ้ยชื่อพี่หน้ามันไส้นะยังไงอ่ะมันไส้ยังไงอ่ะหยอก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 ครับอยู่แถวไหนครับผมครับอยู่โซนรังสิตครับผมพี่ไปบ่อยไหมพี่ไปครับไปทำอะไรครับไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็กลับแล้วถ้าผู้โดยสารแบบเรียกเราไปแถวที่อื่นที่ไกลจากโซนของรังสิตเราไปไหมไปครับล่าสุดเราเรียกไปไหนเรียกไปสิงสิงอะไรอ่ะสิงบุรีสิงคโปร์อ้าวถ้าเข้าใจแล้วอีกท่านหนึ่งแรนดอมเลยครับเฮ้พี่เบอร์6ครับนี่เลยพี่เบอร์6พี่กล้วยครับผมคุณกล้วยขับอยู่แถวไหนครับพระราม9ฝั่งกรุงเทพนะครับไม่ข้ามฝั่งธนครับเพราะอะไรกูถึงไม่ข้ามเพราะอะไรฝั่งธนมีคนหลายใจครับเหมือนกับผมเลยยังไงสโลแกนว่าเมียนี่ฝั่งพระนคร120คนแต่ฝั่งธนยังไม่เคยนับขับรถมากี่ปีแล้ว11ครับ11ปีถูกต้องครับนี่ไม่จอดกินข้องกินข้าวมั้งเลยเหรอไม่ใช่หมายถึงว่าเขาประกอบอาชีพนี้มา11ปีแล้วอาชีพเขาอาชีพเขาอาชีพเขาขับมา11ปีขับกะกลางวันหรือกะกลางคืนเที่ยงวันยันเที่ยงคืนครับคนทำงานเป็นกะถูกต้องแล้วพี่เบิร์ดกะอะไรกะจะลงไปตบมึงเนี่ยถามก็ถามได้ทั้งคู่แล้วนะครับเชิญทั้งสองท่านด้านล่างเลยครับซึ่งคู่แรกของเราอาชีพขับแท็กซี่ที่จะลงมาฟาดฟันกันนั่นก็คือคุณมะหนึ่งกับคุณกล้วยนี่เองครับมาลุ้นกันครับว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นคนแรกเริ่มต้นนะครับทั้งสองคนจะมีคะแนนสะสมคนละ 5,000 คะแนนครับและข้อแรกต้องลงอัตโนมัตินะครับคนละ 1,000 คะแนนรหัสภาพของเราพร้อมไหมครับคุณแจ็ครหัสภาพจากลินจือมินรออยู่แล้วครับคุณบอยครับครับถ้าพร้อมแล้วนะครับรหัสภาพแรกครับมีทั้งหมด3พยางค์ด้วยกัน3พยางค์นะครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาตอบว่าสังกะสีครับสังกะสีเป็นคำตอบที่ถูกต้องไวเลยนะครับแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าการแข่งขันนะครับของพี่พีแท็กซี่นี่ต้องดูเดือดแน่ๆภาพแรกครับเป็นรูปหอยสังครับภาพที่2ก็คือกระภาพสุดท้ายเป็นสีนะครับเป็นสังกะสีข้อแรกพี่กล้วยได้ไป 2,000 คะแนนโอ้ยพี่โรเบิร์ตยังงงอยู่ได้มั้ยตอบได้มั้ยพี่โรเบิร์ตเฮ้ยผมตกใจเลยทำไมไวขนาดนี้เป็นพี่พี่จะตอบว่าอะไรครับผมก็ตอบสังกะสีผมเห็นปุ๊บผมรู้ปั๊บเลยจริงป่ะผมแฟนพันธุ์แท้รายการอันนี้จริงอันนี้ชื่อรายการอะไร
ดาวินชีเฮ้ยเป๊ะเลยอ่ะดาวินชีเกมถอดรหัสเฮ้ยของจริงอันนี้ก็ดูผมดูตลอดเลยมีพี่บอยกับพี่โกติส่งมาให้โอเคขอให้เปลี่ยนจริงๆค่ะจะมาพูดพี่กล้วยดีกว่าพี่กล้วยแสดงว่าพี่กล้วยเนี่ยเป็นแฟนรายการดาวินชีอยู่แล้วป่ะครับครับดูตั้งแต่พี่ออมสินแล้วครับอ๋อดูนานแล้วดูไปขับไปครับใช่ครับใช่ดูตอนเด็กตอนพักพอดีไงรถติดครับรถติด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 มาสู้กันต่อเลยนะครับพี่มาหนึ่งครับจะสู้ที่กี่คะแนนดีครับข้อนี้2,000ก่อน2,000 2,000แล้วครับเอ้ยอะไรครับ2,000ไปเลย2,000นะครับสุดยอดใจพี่ถึงอ่ะมันต้องรู้จักเอาคืนเออใช่ป่ะถ้าไม่ใช่ของเราก็ใช่ของเราครับเออวันนี้ผมว่าไม่ใช่ของเราแล้วล่ะสู้สู้สู้โอเคก็ดีครับมูลค่า 4,000 คะแนนนะครับและรหัสภาพนี้มี3พยางค์ด้วยกันถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาครับและรหัสภาพ3พยางค์นี้จะเป็นใครที่ถอดรหัสได้และจะเป็นคำว่าอะไรนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ารู้กันแน่นอนครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลิ้นจือมินสถานีบริการน้ำมันพีที3อย่างด้วยกันถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาครับดูฮะว่าเขาเอาส่วนผสมเนี่ยใส่ลงไปในกระมังนี่นะครับแล้วเขาตีๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากำลังทำอะไรอยู่ครับส่วนภาพที่2ครับบุคคลท่านนี้เขาชื่อว่าคุณครูอะไรครับ3พยางค์ครับรวมกันได้อะไรครับภาพแรกนะครับเวลาเราเช่นแบบว่าเอาแป้งเอาไข่ลงไปตีด้วยกันเนี่ยเขาเรียกว่าเอามาทำอะไรครับคนที่2เขาสอนเต้นครับเขาชื่ออะไรครับครูอะไรไม่จริงอ่ะไม่จริงโอ้โหพูดไม่ได้และไอ้คนเซลพี่ปาดและพี่ปาดตอบว่าผสมเทียมครับถูกต้องปาดครับเฉลยให้ฟังหน่อยครับทำไมถึงผสมเทียมครับอันนั้นเป็นการผสมแป้งนะครับครับแล้วก็นั่นครูเทียมครับสอนเต้นเห็นบอก 4,000 บาทนี่คือจะไม่ขับแท็กซี่เดือนนึงเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้เลยใจเย็นแล้วจะอะไรกินพี่มาที่ข้อต่อไปเลยดีกว่านะครับข้อต่อไปเนี่ยต้องลงกันมาออโต้นะครับคนละ 1,000 คะแนนครับข้อนี้มูลค่า 2,000 คะแนนและรหัสภาพนี้มี3พยางค์ครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาครับคนเตียวครับภาพแรกครับเป็นสีอะไรครับภาพที่สองครับเขากำลังทำอะไรอยู่ครับแบบนี้คิดคิดรวมกันเรียกว่าหมดแล้วครับพี่หนึ่งถ้าตอบถูกนะฮะคะแนนจะกลับมาเสมอกันครับพี่หนึ่งตอบว่าน้ำตาลกรวดครับน้ำตาลกรวดถูกต้องภาพแรกครับสีน้ำตาลภาพสองคือกำลังกรวดน้ำอยู่ให้ใครดีครับพี่โรเบิร์ตโอ้โหหากรวดน้ำให้ผมมั้งบ้างโยนให้แจ็คอำตัวเองด้วยอ่ะโอ้โหอำตัวเองอ่ะเสียดายเนาะทำไมอ่ะ
แม่ทีมติวตั้งใจจะตอบแล้วว่าลดน้ำตาลผมว่าน่าจะเป็นพี่เองแล้วครับวันนี้ข้อนี้ครับน้ำตาลกรวดครับพี่มาหนึ่งได้ไป 2,000 คะแนนกลับมาแล้วครับตอนนี้คะแนนอยู่ที่ 3,000 ต่อ 3,000 ครับข้อต่อไปครับพี่กล้วยเราจะสู้ที่เท่าไหร่ดีครับ3,000 3,000 3,000จบเลยเท่าไหร่พี่สามพันทีมเท่าไหร่พี่ขอหน้าทีมขอหน้าทีม3,000 3,000 2,000 นะครับ2,000 คะแนนข้อนี้ครับมูลค่า 4,000 คะแนนครับและรหัสภาพนี้มี3พยางค์และเป็นคำผวนครับฟังให้ดีนะครับเป็นคำผวน3พยางค์นะครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาครับเอาละครับรหัสภาพนี้จะเป็นคำผวนบ้างเลยเหรอครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูกันว่าพวกเขาจะสามารถถอดรหัสที่เป็นคำควรนี้ได้หรือไม่และคำตอบจะออกมาเป็นอะไรสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยโอวันตินสบู่เบนเน็ต CNE ต้นแบบสบู่จากธรรมชาติถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาครับมีคนซีลครับภาพแรกครับพี่กล้วยกดแล้วนะครับและพี่กล้วยตอบว่าคนขาลอกครับยังไม่ใช่ครับต่อนะครับลูกศรในภาพแรกครับชี้ไปที่อวัยวะส่วนไหนครับภาพที่สองคืออวัยวะส่วนไหนครับและภาพสุดท้ายผู้ชายคนนี้ทำอะไรอยู่ครับเป็นคำผวนนะครับลองผวนดูครับเอาสามรูปครับมาชนกันนะครับแล้วผวนครับพี่มาหนึ่งลองดูครับลองผวนดูสิบวินาทีเวลาเตะฟุตบอลนะครับเตะฟุตบอลยังไงครับผมเวลาเตะฟุตบอลฮะเวลาแบบว่าและพี่มาหนึ่งตอบว่าสับขาหลอกสับขาหลอกคำตอบนั้นถูกต้องนี่มาเพราะคุณแจ็คเลยครับผมแต่ตอนนี้พี่โรเบิร์ตยังล่องลอยอยู่เลยครับผมเป็นตลกผมรู้อยู่แล้วคำผวนเนี่ยอย่างเชียงใหม่ก็ชายเลียงเชียงรายชายเลียงตากตะแท้อะไรอ่ะตากไม่มีตากมันคำเดียวอ่ะหยอกหยอกหยอกเป็นไรเอาตาแดงอีกแล้วไฟไฟไม่ใช่ว่าเรานอนน้อยหรือว่าอะไรนอนน้อยครับนอนน้อยด้วยนอนสองคนโอเคยอมยอมภาพแรกนะครับชี้ไปที่ข้อศอกภาพสองคือขานะฮะและสุดท้ายเขากำลังหลับอยู่นะครับรวมเป็นศอกขาหลับขวนเป็นสับขาหลอกครับข้อนี้พี่มาหนึ่งขึ้นนำแล้วเป็น 5,000 ต่อ 1,000 คะแนนเย้คู่แรกก็สนุกแล้วนะครับพลิกไปพลิกมานะครับพี่กล้วยครับเรามี 1,000 แต่เรายังไม่แพ้นะครับยังมีโอกาสที่จะพลิกกลับมาได้อยู่นะครับข้อนี้พี่กล้วยต้องใส่หมดนะครับ 1,000 คะแนนข้อนี้ครับ 2,000 คะแนนครับรหัสภาพนี้มี4พยางค์ด้วยกันครับพร้อมแล้วรหัสภาพมาครับง่ายๆนะครับคำใบ้นะครับภาพแรกกับภาพที่3เป็นคำเดียวกันเขากำลังทำอะไรอยู่ครับ
ภาพที่2ครับคือส่วนไหนของพืชครับและสุดท้ายก็ตามรูปเลยครับเอาไว้ทานกับไอศกรีมครับไล่ตามรูปแล้วตอบ4พยางค์ครับไม่ยากครับพี่กล้วยครับต้องตอบให้ได้ครับข้อนี้ถึงจะได้ไปต่อนะครับเขาทำอะไรกับตู้ ATM ครับกำลังทำอะไรแล้วคำที่2ครับ4 5 2 1หมดเวลาซิลมีคนซิลนะครับและพี่หมูเล็กถ้าตอบถูกได้ 2,000 คะแนนครับพี่หมูเล็กตอบว่าถอนรากถอนโคนครับถอนรากถอนโคนได้ 2,000 ไปเลยพี่กล้วยอาจจะยังงงอยู่ครับผมนะครับอย่างที่ผมบอกไปภาพแรกภาพที่3เนี่ยเป็นคำเดียวกันนะครับก็คือถอนนะฮะเขาถอนเงินภาพที่2ครับก็คือรากสุดท้ายโคนรวมเป็นถอนรากถอนโคนนะครับและข้อนี้พี่มา1ผ่านเข้ารอบไปก่อนแล้วครับครับแล้วพี่กล้วยนะฮะตกรอบเป็นคนแรกนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับผมยังมีโอกาสสติลนะฮะและรับเงินกลับบ้านนะครับผมแต่แพ้เกมแพ้ได้นะครับสุขภาพห้ามแพ้นะครับรับหลินจือมินไปดูแลสุขภาพเลยครับและผู้ที่ผ่านเข้ารอบไปก่อนนั่นก็คือคุณมะหนึ่งที่คลิกกลับมาชนะได้ในที่สุดครับแต่วันพรุ่งนี้จะยังมีโชเฟอร์แท็กซี่คนอื่นๆรออยู่อีกเพียบครับแต่จะเป็นใครที่ลงมาดวลกันนั้นอดใจรอพรุ่งนี้ 5:00 น.เช่นเคยกับดาวินชีเกมทอดรหัส